ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของผลไม้ครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเน้นกันเลยว่าผลไม้ที่เราจะพูดถึงเป็นผลไม้สายพันธุ์ต่างประเทศที่เอาเข้ามาปลูกในประเทศไทยแล้วเขาต่อยอดเขาทำอะไรต่อมีอะไรจนน่าสนใจอย่างยิ่งครับคุณฟังครับเอาง่ายๆครับผมมีตัวอย่างก็คือพุทราหิมะขาวนี่เป็นพุทราที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อนักพุทราหิมะขาวนี่ลูกเท่าแอปเปิ้ลเลยนะคุณฟังเป็นสายพันธุ์จากไต้หวันครับเขาทำสวนผลไม้ทำสวนเกษตรกรแนวใหม่เนี่ยนะครับใช้สายพันธุ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากไต้หวันเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้อะไรเหล่านั้นเลยนะครับสนทนาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับเจ้าของบ้านสวนกัญญาพัฒน์นะครับคุณศักดาหรือว่าคุณเหน่งจานเขื่อนอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเหน่งครับครับสวัสดีครับเอกลักษณ์ครับคุณเหน่งครับผมดูข้อมูลแล้วก็ตื่นตาตื่นใจคือเราเห็นการทำเกษตรเนี่ยเยอะแยะไปหมดทำสวนผลไม้ก็เยอะแยะไปหมดเลยแล้วตอนนี้เทรนที่กำลังมาก็คือผลไม้ที่ปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีแม่อะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าที่น่าทึ่งคือสวนนี้เป็นสวนที่ใช้สายพันธุ์จากต่างประเทศแล้วก็ต่อยอดมาจนน่าสนใจมากๆผมเกริ่นคุณผู้ฟังไปเรื่องพุทราหิมะขาวด้วยจริงๆมีหลายสายพันธุ์เลยนะถามคุณเหน่งก่อนเริ่มต้นไปยังไงมายังไงครับถึงเลือกที่จะมาทำเกษตรกรเลือกที่จะมาปลูกผลไม้แล้วก็เลือกที่จะเป็นผลไม้จากสายพันธุ์ต่างประเทศโดยเฉพาะจากไต้หวันนี่แหละครับก็ความจริงต้องเท้าความไปสมัยก่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นครูสอนกีฬาเด็กนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรเป็นพยาบาลเราสองคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราถึงจุดที่แบบอิ่มตัวที่จะอยู่กรุงเทพนะครับทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านมาดูแลพ่อกับแม่ด้วยเนี่ยเราเนี่ยจะกลับมาทำอะไรครับโจทย์มันก็เลยตั้งเป็นคำถามที่ขึ้นมาว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วเราต้องไม่มาเตะฝุ่นนะไปอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ละมันต้องทำมาหากินไม่ได้อยู่เฉยๆเนี่ยมาเตะฝุ่นเนี่ยโอ้ยเขาโดนไล่กลับมากกทม.เหมือนเดิมแน่นอนไปเตะฝุ่นแล้วเดี๋ยวสร้าง PM 2.5 อันนั้นทำไม่ได้ก็เลยมีแนวความคิดว่าโอเคเราชอบผลไม้เราอยากทำสวนผลไม้ครับโจทย์มันก็เลยตั้งขึ้นมาพอนี้ทำโจทย์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเป็นผลไม้อะไรล่ะจะสามารถตอบโจทย์เรื่องของพื้นที่กับเราได้ครับสามารถตอบโจทย์เรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับทีนี้ก็เลยไปศึกษาเรื่องของผลไม้ที่ของต่างประเทศครับก็เลยไปโดนใจผลไม้หลายๆตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีน้อยหน่าหนึ่งในนั้นก็จะมีพุทราหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกชมพู่นะครับครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆทีนี้ก็เลยแต่ว่าตั้งต้นเลยเราก็ต้องอยากจะศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับว่าองค์ความรู้ที่มันเกี่ยวกับการปลูกต้นมงต้นไม้ความรู้พื้นฐานของผมเนี่ยสำหรับต้นไม้เนี่ยเป็นศูนย์นะครับอ๋อคือเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นเกษตรกรเริ่มต้นเลยทุกอย่างต้องเรียนรู้กันใหม่หมดเรียนรู้กันใหม่ผมก็เลยได้ไปเรียนเป็นคอร์สแต่ละคอร์สของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนภาควิชาพืชสวนไม้ผลเขตร้อนไปลงคอร์สเรียนเป็นคอร์สสั้นๆอย่างนี้แหละใช่แต่ว่าแต่ละคอร์สมันก็จะมีหลายคอร์สนะครับคอร์สการตัดแต่งกิ่งคอร์สฮอร์โมนคอร์สการขยายพันธุ์แล้วก็อื่นๆมากมายเนี่ยนะครับคือเราก็ได้ไปเรียนตรงนั้นมาคือคอร์สสั้นๆก็จริงแต่ว่าเรียนต่อเนื่องใช่ไหมการปลูกต้นไม้ครับคือไปเรียนคอร์สสั้นๆแต่ว่าลงหลายคอร์สแล้วก็ลงแบบต่อเนื่องเป็นปีเลยนะใช่จนแรกๆเนี่ยเมียบ่นนะครับว่าจะเรียนอะไรนักหนายังไม่พออีกเหรอเออทำงานก็ทำแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วยังจะไปเรียนอีกยังไปเรียนอีกซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่าโชคดีนะในช่วงนั้นที่แบบเราตัดสินใจว่าเราต้องปลูกเรียนเราเรียนก่อนเอาความรู้ก่อนมันคือทางขาแหละตัวเองก่อนเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วถ้าเรามาทำเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนคนตาบอดนะใช่คือมันต้องลองผิดลองถูกการมีความรู้คืออย่างน้อยมันมีฐานถึงมีความรู้แล้วยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติมันก็ต้องเปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการปฏิบัติด้วยเหมือนกันถูกครับทีนี้ผมก็เลยมีความรู้ตรงนั้นกลับมาทีนี้แต่ว่าในช่วงที่ผมกลับมาทำเนี่ยผมไม่ได้มาทำแบบออกจากงานมาเต็มตัวแล้วมาทำนะครับยังไงครับผมนี่ขับรถจากกรุงเทพร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นมาเล่นนะจนคนแถวบ้านว่าสรุป
กลับมาอยู่บ้านน่ะเหรอคือทุกอาทิตย์คือเห็นหน้าที่ร้อยเอ็ดบ่อยจนคนเข้าใจว่ามาอยู่แล้วจริงๆคือเราตีรถไปกลับกรุงเทพนะถูกต้องไปกลับกรุงเทพนี่600กว่าโลนะครับใช่ใช่โอ้โหอึดหน้าดูนะอันเนี้ยครับทีนี้ส่วนพุทธาเนี่ยเราก็เลยมาเป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เรื่องของพื้นที่จำกัดเพราะว่าผมเนี่ยเอาพื้นที่บ้านมาทำพอผมเอาพื้นที่บ้านมาทำเนี่ยผมก็อะไรล่ะที่จะเป็นต้นไม้ที่จะสามารถตอบโจทย์สำหรับคือใช้พื้นที่ไม่มากแล้วให้ผลผลิตที่มันน่าจะตอบสนองต่อความต้องการของเราได้อย่างพอเหมาะพอควรถูกต้องครับทีนี้ผมก็เลยได้ไปหาสายพันธุ์ตัวพุทราเองเนี่ยตอนย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยครับเพื่อนนำเข้ามาจากไต้หวันตอนนั้นน่ะซื้อทานกันกับเพื่อน2คนนะครับลูกละ500บาทอู้หมายถึงตัวที่เขามาขายเป็นตัวผลไม้ที่เราไปซื้อทานเนี่ยนะลูกละ500เลยลูกละ500เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีใครนำมาเข้ามาได้แล้วถ้ามันนำเข้ามาได้มันก็ได้ไม่คนละไม่กี่ลูกอะครับครับพาแบ่งซีกันกับเพื่อนชิมซีกนั้นแหละก็เลยถึงบางอ้อเลยว่าอ้อมันอร่อยมันเลิศมันต้องลงทุนแล้วเนี่ยคือมันทำไมอร่อยขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะครับครับแล้วเราก็จินตนาการต่อว่าโอเคล่ะถ้าเราจะทำเนี่ยก็ต้องเป็นพุทราหวานของไต้หวันเขาเราจะไม่ได้ทำแบบพุทราแบบทั่วๆไปที่เขามีตามท้องตลาดเราจะไม่ไปแข่งกับเขาครับเราจะทำตลาดอีกตลาดนึงที่คนยังไม่ทำเราจะไม่ไปแข่งกับพุทราที่มันมีตามท้องตลาดมาหลายปีแล้วเราจะได้ไปแข่งอย่างนั้นเราไม่ไปเล่นในทะเลเลือดเราจะไปทะเลแบบสีเย็นๆสีฟ้าๆที่ยังไม่มีคนทำโหครับเราขอเป็นผู้บุกเบิกดีกว่าที่จะเป็นผู้ตามแต่แปลว่ามันต้องมีสายพันธุ์นะพอเราเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นที่เข้ามาทำกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตั้งต้นเลยเป็นพุทราน้ำอ้อยนะครับยังไม่ใช่ตัวหิมะขาวนะตอนนั้นเป็นพุทราน้ำอ้อยที่เอาเข้ามาทำกันครับตัวที่มีผมทำจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือเป็นพุทราน้ำอ้อยครับครับพุทราน้ำอ้อยก็นำเข้าด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทีนี้มาปลูกพุทราน้ำอ้อยก่อนเพราะว่าปลูกพุทราน้ำอ้อยเสร็จปุ๊บผมถึงจะได้พุทราหิมะขาวเลยตามมาทีหลังเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาเพื่อนำเข้ามาอีกนำเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปประมูลกับเขาเอามาขายประมูลต้นที่นำเข้ามาตอนนั้นผมประมูลไปอยากได้มากผมประมูลไปหมดไป 8,000 บาทได้ประมาณ1ต้นต้นละ 8,000 บาทนี่สายพันธุ์มันนะใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะสตอรี่จริงๆด้วยไม่ได้แบบมาเฟลมาทำอะไรให้มันแต่ตอนนั้นต้องย้อนไปตอนนั้นคือตอนนั้นมันยังไม่มีใครนำเข้ามาเพราะฉะนั้นราคาจะสูงล่ะสายพันธุ์เนี่ยนะช่วงนั้นเป็นย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วในช่วงโควิดประเทศก็ปิดหมดแล้วทีนี้มีพี่คนนึงเขานำเข้ามาได้ครับพอนำเข้ามาได้เสร็จปุ๊บแกเปิดประมูล5ต้นครับต้นละ 8,000 ผมไปประมูลได้ต้นสุดท้ายพอดี 8,000 บาทครับหมดตังค์ไป8,000 บาทก็ตอนนั้นก็ยังงงตัวเองอยู่นะว่าแล้วยังไม่รู้ด้วยนะว่าตอนที่ได้สายพันธุ์มาเนี่ยมันจะรอดหรือไม่รอดด้วยนะมันต้องมาต่อยอดอีกนะเรายังไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าด้วยครับแต่ด้วยความว่าอยากได้เพราะว่าเราทำพุทราอ้อยมาแล้วเรามองว่าโอ้มันดีตัวหิมะขาวมันก็ต้องดีตามไปด้วยแล้วก็ประมูลมาเลย 8,000 บาทได้มาต้นพอได้มาหนึ่งต้นแล้วก็อาศัยความรู้ที่เราไปเรียนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับเรื่องของขยายพันธุ์เรื่องอะไรพวกนี้เราก็เลยได้มาขยายพันธุ์ในสวนตัวเองแล้วก็เอาไปลงแปลงปลูกจริงครับก็จากต้นแรก 8,000 นี่แหละที่เราต่อยอดของมันขยายพันธุ์เราใช้อะไรครับตอนใช่ไหมปักชำใช่ไหมใช้การเสียบยอดติดเสียบยอดอ๋อก็คือใช้กิ่งพันธุ์ที่เป็นของเราเนี่ยเป็นแม่แบบแล้วค่อยเสียบยอดเอาใช่เท่ากับตอนนี้เต็มสวนเราแล้วสิจากต้นแรก 8,000 ตอนนี้ขยายเต็มละโอ้ตอนนี้สบายมากผมบอกอะไรสบายมากจะเอากิ่งสักประมาณรถ10ล้อนึงก็ยังได้เลยครับณณวันนี้เราขายกิ่งพันธุ์ด้วยไหมคุณเองคือกิ่งพันธุ์เราก็ทำด้วยครับทำให้สำหรับคนที่อยากซื้อไปปลูกไปทานอะไรพวกนี้สำหรับคนที่โอ้ซื้อผลไม้เราไปแล้วใครที่อยากไปปลูกเล่นๆไปลองดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบเป็นธุรกิจ
เป็นขายสายพันธุ์เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อไปปลูกกันใช่ครับวัตถุประสงค์หลักเราเป็นขายลูกขายลูกขายผลอยู่แล้วครับเราจะทำในลักษณะเกษตรเชิงท่องเที่ยวครับให้คนเนี่ยมาเที่ยวสวนแล้วก็มาซื้อสามารถมาเดินถ่ายรูปมาเซลฟี่มาซื้อผลผลิตในสวนได้ครับแต่กระซิบคุณผู้ฟังนะแบบนั้นคือธุรกิจของที่สวนเนี่ยเป็นfamily business ครับพี่ก็คือธุรกิจในครอบครัวเองไม่ได้ธุรกิจใหญ่มันคล้ายๆกับเป็นวิถีชีวิตเราด้วยแหละที่อยู่ตรงนี้เพราะนี่ตรงนี้มันเป็นบ้านเราแล้วพอเราทำสวนมันคือวิถีชีวิตของเราที่อยู่กับบ้านอยู่กับสวนเราแล้วก็เปิดเป็นการเรียนรู้ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวเข้ามาได้ด้วยอย่างนั้นด้วยนะคุณเองนะใช่ใช่ครับแล้วแอบกระซิบคุณผู้ฟังคือพุทราน้ำอ้อยพุทราหยกขาวด้วยนะแล้วก็ยังมีตัวใหม่ด้วยหยกขาวมาอีกครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยมีน้ำอ้อยมีหยกขาวมีหิมะขาวกระซิบกันเลยว่าราคาไม่ได้ถูกนะ200ต่อกิโลเลยนะณตอนนี้นะก็คือณตอนนี้คุณจะไปหาพุทราพวกนี้ทานไม่มีละดุมๆแม้แต่ตลาดอตก.คุณก็ไม่มีทางที่จะได้ทานนะครับต้องรอนำเข้าซึ่งยังไม่มีนำเข้ามาต้องมีนำเข้าด้วยครับครับและในไทยตอนนี้มันก็ปลูกกันไม่มีกี่สวนนะครับคุณจะเดินดุมๆไปตลาดไทยเพื่อจะไปหาพุทราหิมะขาวมาโอ้นี่ไงคุณเองมาชิมซิไม่มีทางคุณเองไม่มีทางได้กินอันนี้กลับไปตอบภรรยาได้แล้วว่าทำไมถึงกลับมาเรียนขนาดนั้นใช้เวลาเป็นปี2ปีไปเรียนคอร์สกันเรียนอยู่นั่นแหละเนี่ยคือผลผลิตจากการไปเรียนมาเพื่อเป็นฐานเนี่ยมันถึงต่อยอดได้ถึงวันนี้เนี่ยนะคุณเองนะครับคือก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะผมบอกไปเลยนะไม่ง่ายนะครับใครที่ทำเกษตรนะครับไม่ง่ายครับผมกล้าพูดได้เลยใครบอกว่าง่ายเนี่ยโอ้คุณเพ้อฝันแล้วคือมันมีเทรนของคนรุ่นใหม่กลับบ้านดีกว่าไปทำสวนเกษตรเล็กๆซึ่งจริงๆมันต้องเรียนรู้ด้วยต้องมีความทุ่มเทใช้ทั้งชีวิตจิตใจในการลงไปทำงานพวกนี้นะคุณเองนะใช่ๆครับคือผมจะเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ซักเซสเรื่องของการนำพุทรานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บทเรียนว่าผมมีความสะเพร่าเรื่องของโรงเรือนโรงเรือนมันขาดแล้วผมไม่ได้อยู่ดูแลดูแล2อาทิตย์โรงเรือนมันขาดพอมันขาดซึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแมลงมันทองเข้ามาได้ซึ่งผมไม่ได้อยู่ผมบอกเลยผมได้ทิ้งทั้งสวนครับเพราะจริงๆคือเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมันต้องมีกระบวนการทิ้งทั้งสวนเลยทิ้งแบบกองแบบทั้งสวนเลยนะครับไปกอดเป่ากับแฟนครับเอายังไงต่อดีนี่ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกันนะเนาะคุณเองเป็นบทเรียนราคาแพงที่เกิดขึ้นจากเนี่ยความพลาดไปนิดหน่อยในการไม่ได้ไปดูแลมันอย่างใกล้ชิดนี่แหละมาทั้งปีคุณพลาดแค่อาทิตย์2อาทิตย์นี้คือพลาดทั้งปีเลยนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเกษตรกรตัวจริงมันต้องทุ่มเทจริงๆแล้วต้องใช้เวลาให้ความดูแลกับมันจริงๆด้วยนะอ้าวคุณเองถึงตรงนี้คุณผู้ฟังแล้วเนี่ยคือผมก็ยังไม่เคยทานแล้วก็อยากทานเดี๋ยวคงได้ทดลองกันสักทีนึงถ้าคุณผู้ฟังสนใจพุทราน้ำอ้อยพุทราหยกขาวพุทราหิมะขาวตอนนี้มีทานใช่ไหมสั่งทางไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่ยังไงครับคือตอนนี้ราคากิโลกรัมละ200บาทนะครับ200บาททุกสายพันธุ์จะเป็นหิมะขาวก็200บาทน้ำอ้อยก็200บาทหยกขาวก็200บาทเหมือนกันนะอันนี้คือรสชาติการันตีได้การันตีครับแล้วก็เราการันตีเรื่องความปลอดภัยเรื่องรสชาติปลอดสารด้วยแล้วมันให้หมดครับมันคือราคาที่คุณต้องจ่ายมันคือคุณภาพที่คุณต้องได้รับมันคือไม่มีสารเคมีมันปลอดสารแล้วมันเป็นผลไม้จากไต้หวันจากต่างประเทศที่รสชาติมันผ่านการยืนยันมาแล้วว่ามันทีเด็ดจริงๆเราการันตีให้ครับเราการันตีให้เลยว่ามันปลอดภัยมันอร่อยมันคุ้มค่ากับคุณที่คุณจ่ายตังค์มาแน่นอนครับสั่งทางไหนครับการสั่งจองก็สามารถโทรมาสั่งจองได้ครับบอกเบอร์ได้ครับเบอร์091ครับ576ครับ9479นะครับหรืออีกเบอร์นึงนะครับ089 5189 849ครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับใน Facebook นะครับก็บ้านสวนกัญญาพัฒน์นะครับอันนี้เป็น Facebook
Facebook ครับผมเสิร์ชเข้ามาแล้วบ้านสวนกัญญาพัฒน์สะกดตรงตัวเลยบ้านสวนละเว้นวรรคกัญญาพัฒน์นะครับเข้ามาปุ๊บเห็นเลยเปิดรับพรีออเดอร์รอบออนไลน์รอบแรกจัดส่งวันจันทร์ผ่านไปแล้วดิส่งไปแล้วนะแต่ยังมีอยู่วันนี้แหละช่วงบ่าย3เดี๋ยวไปส่งแล้วครับเพราะฉะนั้นยังมีอยู่ใครที่สนใจก็ลงชื่อใต้โพสต์ก็ได้หรือจะอินบ็อกซ์ส่งข้อความเข้าไปที่บ้านสวนกัญญาพัฒน์ก็ได้หรือถ้าคุณฟังอยากคุยอยากสอบถามหาความรู้ขอความรู้ก็ได้นะคุณเองได้ครับยินดีครับครับผมบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงคือ0915769479นี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ติดต่อคุณเหน่งได้นะครับกับอีกเบอร์หนึ่งคือ0895189849นี่คือ2เบอร์นะครับคุณเหน่งครับใช่ครับผมขอบคุณมากมากเลยคุณเหน่งแล้วก็ให้กำลังใจนั้นต่อยอดเยอะๆให้กระจายหน่อยเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสได้ทานด้วยครับในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกที่เป็นน้ำเกี่ยวกับแปรรูปต่อไปนะครับนะครับเป็นอีกต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวได้แปรรูปต่อแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมมาด้วยเหมือนกันนะครับให้กำลังใจนะคุณเหน่งแล้วเดี๋ยวรอทานกันนะครับขอบคุณมากๆครับคุณเหน่งครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ปลักคุณเหน่งคุณศักดาจานเขื่อนครับเจ้าของบ้านสวนกัญญาพัฒน์ครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการกลับไปที่บ้านของเราและทำเกษตรกรนะครับแล้วก็ส่งคืนผลิตผลดีๆให้กับสังคมอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะอยากทานพุทราจากสายพันธุ์ต่างประเทศพุทราน้ำอ้อยพุทราหยกขาวพุทราหิมะขาวนะครับสั่งจองได้ที่บ้านสวนกัญญาพัฒน์เสิร์ชแล้วก็เข้าไปที่เพจก็ได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์คือ0915769479ครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ